ม่ได้ขออนุญาตแปลหน่อยนะคำว่าธรรมกับธรรมชาติมันคือสิ่งเดียวกันไหมเนี่ยถ้าใครบอกว่าเป็นคนละสิ่งเดียวกันมันไปกุลุกหนองไม่ได้นะโยมเนาะขออภัยครับคำว่าธรรมกับธรรมชาติเนี่ยใครที่คิดว่าเป็นคนละอย่างกันคนละสิ่งคนละอย่างถ้าท่านใดคิดเช่นนั้นมันไปกับลุงหงอกไม่ได้นะงั้นลุงหงอกต้องบอกว่าคำว่าธรรมกับธรรมชาติก็คือความหมายเดียวกันโอเคนะไม่รู้ภาษาเก่าไปยังไงอย่าไปสนใจเพราะภาษาเก่าเนี่ยฟังกันมา 2,500 ปีกันมาแล้วไปไม่ถึงไหนก็เพราะอย่างนี้นะมั้งผมไม่ใช่นะปฏิบัติธรรมถ้าว่าธรรมคือธรรมชาติอันเดียวกันแต่พระธรรมเนี่ยมันซ่อนอยู่ในธรรมชาติพระพุทธพระธรรมเนี่ยครับนี่ภาษาลุงหงอกก็แล้วกันง่ายที่สุดท่านพุทธทาสบอกว่าพระพุทธรูปบังพระธรรมมันก็แปลค่านึงคือพระธรรมซ่อนอยู่ในพระพุทธรูปนั่นเองถ้ามองด้านเดียวไปมองเข้าไปอย่างเงี้ยมองพระพุทธรูปเข้าไปเนี่ยก็เห็นแต่พระพุทธรูปแล้วครับไม่เห็นพระธรรมหรอกครับใช่ไหมพอเวลาลึกเข้าไปมันเห็นพระธรรมในพระพุทธรูปฮะถ้าบอกว่าพระพุทธรูปคือสสารวัตถุสสารวัตถุคือสิ่งสมมติพระธรรมเนี่ยมันเลยตัวสมมติเข้าไปอีกนะโยมเห็นไหมครับพระธรรมเพราะฉะนั้นพระธรรมซ่อนอยู่ในธรรมชาตินะครับจึงจะใช้ได้เด้อสิบอกให้นะครับคุณชนตรวจพยายามลำดับใหม่ซะเป็นที่อยู่ของธรรมและอาธรรมเนี่ยก็คำว่าอาธรรมอย่าคิดมากอาธรรมเนี่ยให้คิดในรูปแบบที่เข้าใจง่ายๆหรือเปล่าคือไอ้เจ้าดำนี่แหละครับดำมืดคืออาธรรมส่วนธรรมะที่พูดถึงกันก็คือขาวฝ่ายขาวก็แล้วธรรมะถ้าพูดถึงสองความมันเปรียบเทียบกันนะฮะธรรมะกับอาธรรมอาธรรมก็คือตัวมืดด้านมืดธรรมะคือด้านขาวใช่ไหมถ้าเอาสองภาษานี้มาขึ้นตะช่างพิจารณากันมันก็ได้ตรงนี้โอเคไหมส่วนพระธรรมที่เนี่ยครับพระธรรมมันซ่อนอยู่ในดำแล้วก็ในขาวด้วยพระธรรมใช่ไหมใช่ไหมถ้าหากว่าตีค่าดำก็คือไม่ดีก็คือชั่วคือบาปพระธรรมซ่อนอยู่ในสิ่งที่เรียกว่าไม่ดีชั่วหรือบาปนั่นเองครับเห็นไหมเพราะนั้นถ้าหากว่าคนไหนไม่เชื่อเรื่องบาปเดินหนีเลยถ้าไม่เชื่อไม่ว่าครับแต่ลองสิครับสนใจใฝ่รู้ดูสิภายในความเชื่อนั้นจะมีความจริงอยู่นะความจริงที่ว่านั้นคือพระธรรมนั่นแหละครับจริงแท้เนี่ยนะไม่เพิ่มขึ้นไม่ลดลงทำลายไม่ได้นะครับภาษาพุทธศาสตร์เรียกว่าปรมัตถสัจจะโอเคไหมครับทางฝ่ายขาวก็เหมือนกันบางคนก็ไม่เชื่อฝ่ายขาวไม่เข้าใจฝ่ายขาวไม่เข้าใจก็ลองสนใจฝ่ายรู้สิภายในขาวนั่นนะมันจะมีพระธรรมอยู่ตรงนั้นนะพระธรรมที่ว่านั้นก็คืออะไรนะคำว่าพระธรรมตรงนั้นมันซ่อนอยู่ในฝ่ายธรรมะบอกว่าธรรมะคือฝ่ายขาวพระธรรมซ่อนอยู่ในธรรมะนั่นนะถ้าบอกว่าธรรมะคือธรรมชาติพระธรรมก็ซ่อนอยู่ในธรรมชาติโอเคไหมครับก็พยายามเล่นคำพวกนี้นะครับมันจะเข้าใจง่ายมันโยงไปเยงมาครับเล่นคำผสมคำกันไปแล้วก็เทียบไปเทียบมาถ้าหากว่าเราทำอย่างคนเดียวเดี๋ยวมันก็ติดลมบนนี่เดี๋ยวดีวันนี้ได้ยานอย่างรู้โดยไม่รู้ตัวได้ฌานสมาบัติ
โดยที่ไม่รู้ตัวนิ่งปิ้งมาอยู่คนเดียวนะแต่มีข้อแม้นะอยู่คนเดียวให้ระวังความคิดอยู่กับมิตรให้ระวังวาจาอธิบายอยู่คนเดียวให้ระวังความคิดถ้าความคิดอยู่ในจุดเดียวอันเดียวมันก็บ่เป็นหยังดอกแต่ถ้าหากว่าคิด 108,000 ประการก็เรียกว่าฟุ้งซ่านนะโยมระวังฟุ้งซ่านฟุ้งซ่านวงเล็บบ้าเลยนะทำไมเล่นไปนะครับนะเพราะฉะนั้นก็ให้ความสำคัญในความคิดด้วยอยู่คนเดียวให้ระวังความคิดอยู่กับมิตรก็ระวังปากถ้าเราไม่พูดสักอย่างหนึ่งเราก็ไม่เราก็จะมีแต่กัลยาณมิตรถ้าพูดทีก็เป็นภาษาดอกไม้ไปเรื่อยเราก็จะมีแต่กัลยาณมิตรแต่พูดทีปุ๊บก็ทำให้ฝ่ายที่เขาได้ยินเคืองหูเลยแล้วก็เลยกลายเป็นศัตรูของหมู่มวลมนุษยชาติไปเลยโอ้ยอย่างนี้ก็แบบไหวละเพศขอลงจบนะคุณชมกรดก็ยังนิดหน่อยนะครับว่าเนี่ยนะรู้ตนรู้ไตรรู้ไตรคือรู้ใจรักหนึ่งมั่งที่ว่าเห็นตัวเห็นไตรเป็นอันนี้มันเป็นภาษาพวกนี้น่าจะเป็นวาทกรรมมากกว่าเป็นโวหารมากกว่านะถ้าฟังตามนี้จะเป็นภาษาโวหารนะครับเสียงหายมาแล้วมั้งครับไปแล้วโป้เอาเอาหลุดเลยหรืออย่าง รู้ตนเห็นตัวมีภาษาเข้าธรรมเป็นเราเองคงไม่ได้มั้งคุณทรงกฎนะฮะลองฟังลุงหอกเมื่อกี้เนี่ยฮะลองปรับภาษานิดนึงลุงหอกที่พูดไปพูดมาเมื่อกี้เนี่ยฮะนะเพราะว่าเท่าที่ดูเนี่ยภาษามันไม่สอดคล้องกันนะกับที่ว่าเนี่ยมันไม่ไปด้วยกันมันเป็นพวกสำนวนเป็นโวหารไปทำนองเนี่ยครับโอเคนะมันไม่สามารถที่จะค้นไปหาความจริงของจริงได้นะครับอ่ะก็ ลองใช้ของผมเป็นหลักนิดนึงลองก่อเทปไอ้โทษฟังอีกรอบนี้หลายรอบมันก็ดีครับนะคุณชมกดเนาะโอเคต่อไปก็ไปเรื่อยๆดูกันไปเรื่อยๆบ้านหนูฟ้าร้องฝนจะตกเน็ตก็ไม่ดีคนไกลแม่คนไกลแม่นาทีนี้น่าจะอยู่ที่บึงกาฬดีกว่าอยู่ริมฝั่งโขงใช่ไหมล่ะบึงกาฬโอ้มีคนหน้าใหม่มานะเนี่ยเช่นคุณบอดินวัชรบลเนี่ยยินดีต้อนรับครับท่านที่เป็นหน้าใหม่นะครับฟังลุงทุกวันมีความสุขมากและตื่นรู้มีสติ Thank you very big นั่นแหละว่าเข้าไปเข้าไปคนไหนได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้นนะครับโอ้เสียงหายได้ไงเนี่ยนี่วันหมดวาระมั้งไมโครโฟนมันคงจะถามหาเงินนะมั้งมีเงินหรือเปล่าในกระเป๋าลุงงอกน้องคายน้องคายโอเคทราบครับคนไกลแม่คนเบนเยียบน้องคายนี่เองน้องคายน้ำโขงเป็นไงน้ำโขงเห็นก็บอกว่าน้ำโขงนี่จะไปไม่รอดแล้วเอ้าจะพาทำธนาคารน้ำให้ดูเจาะน้ำของได้โอกาสแล้วเจาะเลยเจาะเข้าไปใต้พื้นนะครับมันจะมีน้ำอีกชั้นหนึ่งนะครับเจาะเข้าไปสัก 200-300 เมตรนี่น้ำใต้พื้นเนี่ยเจาะไปเลยเดี๋ยวก็มีน้ำของใช้การครับตรงที่มันเห็นหาดเห็นอะไรเจาะไปเลย
น็อกจอบอดานทั้งหลายใส่เข้าไปเลยเอาน้ำใต้น้ำโขงไปใช้ในเมื่อน้ำโขงมันถูกนู่นเขากั้นเอาไว้เราก็ใช้วิธีเอาน้ำใต้ดินมาใช้จอดลงไปลึกๆห่างกันกิโลละหนึ่งบ่อหนึ่งกว้างประมาณสักสักเมตรดีไหมพี่นี่เอามันมาเยอะเลยเพราะว่าน้ำในใต้ปฐพีมีเยอะนี่เอามาใช้ให้หมดดีไหมพี่ว่าทำเป็นธนาคารน้ำโขงไปเลยสิเรื่องผมว่ามันแจ๋วนะไอ้ที่ว่าน้ำบาดาลบาเดินนั่นแหละเดี๋ยวกันจอดไปลึกครับจะได้น้ำใสสะอาดจอดตื้นๆเนี่ยก็มีพวกอะไรมันมีสนิมเหล็กจองไปเรื่อยจนกระทั่งไปถึงนู่นไปถึงกรวดนี่ผ่านทรายผ่านโคลนผ่านทรายละเอียดผ่านทรายหยาบไปถึงกรวดเอากรวดขึ้นมาตรวจวัดดูขาวเจ้าเลยเพราะว่าน้ำของเราจะไหลผ่านนี่เอาน้ำระดับนั้นมาใช้นะครับกินละหวานเลยนะครับกินละหวานด้วยนะครับกินได้สบายเลยโอเคไหมนี่แหละภาษาลุงงอกไม่รู้ไปจำขี้ปากใครมาบ้างที่ว่าพูดให้ฟังนะโอเคไหมหาวิธีเอาเองครับบอกแล้วในเมื่อไม่มีน้ำฝนมาจากฟ้าก็เอาน้ำมาจากใต้ดินนี่แหละอีสานจ่อไปเลือกให้มันสักครึ่งกิโลเมตรด้วยนะมันต้องมาบ่นกันแล้วต่อไปนี้นะเนี่ยลุงออกบอกให้ทำชนะครับเจาะเดี๋ยวไปเจาะย่อแยกโอ้ยแค่15เมตร20เมตรไม่พอหรอกแสงไป300 500เมตรนู่นนะครับมันจะรู้ว่าน้ำระดับนั้นมันโอ้โหสุดยอดนะเพ่นะเดี๋ยวลุงออกบอกให้รู้มีอะไรบ้างที่ลุงออกไม่รู้หว่าไปหน่อยคุยได้ไหมคุยเลือดคุยแล้วนั่นอยู่ประเทศสวีเดนกลับประเทศไทยเมื่อไรอยากไปเจอลุงออกเจอทีก็พัวลุงออกเลยนะคุณบุษยารัตน์โอเคครับยินดีด้วยครับโอ้ยภาษาไม่มีวรรณยุกต์เนี่ยสงสารลุงออกเลยนะโอเคภาษาไม่มีวรรณยุกต์ลุงออกก็งมเข็มกันนะพี่โอเครับทราบครับอ่ะตกลงหมดคำถามเนาะเฟสนะครับปัดมายังยูทูบอยู่สิว่าไงตบตบตบปึก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 นี่โพสเป็นไงล่ะเป๊ะอันนั้นเชียร์3-2ชัวเชียร์ดูสิช้ายังเอาช้าแล้วดวงอาทิตย์ไม่ได้ร้อนนะโยมโจนี่นายโยมโจนี่นายโยมเอาลดเสียง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 มาพูดแข่งกับลุงออกเดี๋ยวก็ตีหรอก เรียนเสียงลุงออกแล้วก็ตีหรอกลุดวงอาทิตย์ไม่ร้อนไปพูดกับคน8,000,000,000 คนลุงออกก็ไม่มีที่อยู่สิครับ ใช่ไหมครับใช่ไหมฮะนี่ฝืนโลกเหลือเกินลุงออกเอ้ยเอาอะไรมาพูดก็มนุษย์พันหายากพูดอย่างนี้แหละครับแล้วก็เป็นพันสุดท้ายด้วยนะบอกให้ทราบไว้มนุษย์พันหายากแล้วก็เป็นพันสุดท้ายด้วยก็คือลุงออกนี่แหละเขาพูดกันอย่างนี้แหละ สวนกระแสโลกร้อนร้อนไม่เปลี่ยนคำพูดเลยนะที่ว่าเนี่ยใครว่าดวงอาทิตย์ร้อนไปนอนแช่ทุกคืนใช่ไหมก็ต้องไปนอนแช่กลางคืน
ถึงจะไม่ร้อนนอนแช่กลางวันไม่ไหวก็ต้องมีเวลาสิครับที่ผมกำลังพูดนี่คือเรื่องสมาธิอย่างเดียวนะครับถึงจะได้สมาธิต้องจิตบริสุทธิ์อย่างเดียวเท่านั้นนะครับจะได้ที่ว่าเนี่ยเพราะจิตมันไม่ใช่อะไรมันไม่เป็นอะไรมันไม่คืออะไรมันจึงไม่ร้อนมันจึงไม่เย็นไงคำเดียวได้ครับไอ้ที่มันร้อนที่มันเย็นก็คือตัวร่างกายท่านร่างกายผมแต่จิตถ้ามันบริสุทธิ์แล้วมันก็ไม่ร้อนไม่เย็นเห็นไหมถ้าหากว่าจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวถ้าจิตบริสุทธิ์จริงไปอยู่กลางทะเลทรายมันก็ไม่ร้อนตัวร่างกายมันก็ไม่ร้อนเห็นไหมว่าจะลองเนี่ยจะไปออสเตรเลียอยู่ความจริงว่าจะเดินทางในปลายสิงหาเนี่ยดูแล้วดูไปมาอ้าววีซ่าหมดอายุซะนี่โอ้ยไปไม่ทันแล้วพี่มันเนี่ยถ้าไม่ทำไงต่อมันเป็นไปได้ไหมทีเนี้ยถามตัวเองเฉยๆแล้วครับว่าประมาณตุลาพฤศจิกาออสเตรเลียร้อนแบบปีที่แล้วเนี่ยขนาดยางรถยนต์ยังละลายนะครับไม่รู้ยางรถยนต์เนี่ยกับพื้นถนนเนี่ยครับยังละลายนะครับจิงโจ้ตายเป็นไม่รู้กันเป็นหลายหมื่นหลายแสนตัวนะครับปีที่แล้วนะครับก็จะร้อนแล้วก็ไฟไหม้ป่ากันอุตรดิตถ์นะครับก็จะร้อนแรงแล้วก็ร้อนประมาณพฤศจิกานะครับถ้าเป็นไปได้นะครับถ้าไปที่นั่นสักตุลาพฤศจิกาสิงหากันยาโอเคไปกันยาตุลาพฤศจิกาก็ไปเสนอทำให้ฝนตกกลางทะเลทรายผมว่ามันแน่นอนกว่าไม่มีใครมานั่งเถียงใช่ไหมครับใช่ไหมทำให้ตกประเทศไทยแล้วก็เถียงแล้วก็โอ้ยตกเพราะนั่นตกเพราะนี่เพราะที่นั่นที่ทำใช่ไหมครับอ้าวก็ดีไปก็ดูแลรักษาการใครจะว่าไงก็ว่าไปที่ว่านั่นนะครับ ก็เลยต้องไปไม่ต้องไปวิจัยธรรมชาติไม่ต้องวิจัยเข้าถึงธรรมชาติได้เลย มีที่วิทยาศาสตร์วิจัยนั่นไม่ต้องไปเสียข่าววิจัยไปถึงทดลองทำไปเลยตั้งเวลาไว้สัก3เดือน เผื่อเหลือเผื่อขาดถ้ามันตกได้ภายใน1เดือนโอ้โหเลยทะเลทรายเนี่ยไปทดลองไม่ใช่ไปพิสูจน์ถ้าอยากจะพิสูจน์เอาตัวเข้าไปเอาตัวมาพิสูจน์เหมือนกับลุงหอบอกว่าไม่ยอมรับความโรคมีแต่อาการถ้าใครสงสัยต้องการพิสูจน์ก็เอาตัวมาถ้าต้องการพิสูจน์ไม่ต้องเอามาหรอกครับกระดาษกับปากกามันหมดยุคแล้วโอเคไหมครับมันหมดยุคแล้วแบบนั้นนะครับนอนมันมาสัมผัสตรงแล้วจ้าเห็นกันจ่าแล้วจ้านาทีต่อนาทีแล้วจ้าเกิดประสิทธิผลจนไม่ที่ไปจักในเวลาน้อยที่สุดประหยัดคุ้มค่าแล้วก็ปลอดภัยแล้วนะจ๊ะการแพทย์แห่งอนาคตนะหรือว่าสุขภาพแห่งอนาคตนี่แหละให้รู้ไว้ซะนะ นะก็ขอให้เข้าใจภาษานิดนึงเราจะไปด้วยกันง่ายๆนะครับระหว่างผู้นำกับผู้ตามผู้ตามไม่รู้ภาษาผู้นำก็ยุ่งสิครับลองสิครับบ้านท่านเหมือนกันนะครับใครเป็นผู้นำใช่ไหมลองไม่เข้าใจผู้นำในบ้านท่านในงานของท่านในหน่วยงานของท่านเหมือนกันแล้วครับจะไปกันได้ยังไงเนียนกันแหละโอเคไหมไม่มีข้อคำถามนะทาง YouTube ก็ไม่มีครับเฟซก็หมดโอเคนะวันนี้มีหน้าใหม่ๆมาเยอะนะคุณสังหาริก็เป็นหน้าใหม่นะเนี่ย
คุณนกเจ๊นกก็น่าจะเป็นหน้าใหม่คุณเยาวลักษณ์อันสุรีก็หน้าใหม่นะเนี่ยนี่หน้าใหม่เยอะฮะหน้าใหม่เยอะสวัสดีครับยินดีด้วยทุกท่านนะครับคุณอะไรคุณอัศนีก็รู้มันจะเป็นหน้าใหม่นะครับด้วยความยินดีทุกท่านเด้อเอาค่อยๆฟังลุงหอครับจริงๆนะขอแนะนำคลิปแรกนะอยากจะให้ดูกันก่อนเพราะว่ามันเป็นปฐมบทปฐมกาลฝ่าไปหน่อยภาวะหลุดโลกภาวะหลุดโลกแล้วพิมพ์ไปดูครับบ้านเราที่ก็พิมพ์ไปดูมันเป็นคลิปแรกนะครับอยากจะให้ดูตรงนั้นก่อนเพิ่มเป็นแม่บท ทำไมภาวะที่พระนิพพานเป็นยังไงกันหลุดโลกมันเป็นยังไงกันถ้านั้นนะฮะทั้งคลิปนะฮะถ้าจะมีการไม่สมบูรณ์นะฮะขออีก5วินาทีได้พูดให้มันจบเพราะว่าท่านที่เป็นวิทยากรด็อกเตอร์นั่นนะไม่ใช่ด็อกเตอร์ห้องแถวนะครับด็อกเตอร์เก่งสังเกตมากนะครับท่านด็อกเตอร์ศิลป์ราศีเนี่ยครับนั่นนะเวลาผมตอบอะไรต่างๆถ้าให้เวลาผมสัก5วินาทีมันจะจบพอดีโอ้โหอย่างนี้เลยครับอย่างนี้เลยท่านบอกว่าขาดความสมบูรณ์ก็น่าจะประมาณ5วินาทีเองเวลาผมตอบอะไรผมนะก็อย่างว่าเพราะว่าไม่ได้นัดแนะกันไม่ได้เตรียมกันท่านก็ได้รับอานิสงส์จากสองมือเปล่าผมท่านเป็นโรคเกาต์ที่เขาว่านะครับปวดแต่ก็เป็นมาเป็น10-20ปีนะเจอลุงหอ2ครั้งเองนะครับโอเคนะจบเนาะบ้านใครครับตอนนี้มัน21:30 พอหอมปากหอมหูเนาะของผมพูดผมก็หอมปากส่วนทางท่านฟังไม่ทราบว่าหอมหูหรือเปล่าไม่ทราบก็ จะหอมจะเหม็นก็ไม่รู้แล้วกันนะอ่ะพรุ่งนี้ก็ประกอบสมาชีพตามปกติซื้อกินไม่หมดคดกินไม่นานขอให้พอกินพอใช้หรือกินเหลือใช้และเหลือพอแล้วพอนะครับย้ำทีนึงนะฮะว่าผู้ใดรู้จักท่านใดก็ตามที่รู้จักกับลุงหงอกผมไม่ค่อยห้ามเรื่องศีลหรอกครับเพราะว่าผมถือศีลข้อเดียวเราอย่าเป็นเหตุเราอย่าเป็นสามูไทยของตัวทุกข์ของชาวบ้าน ชาวบ้านเป็นทุกข์เราต้องไม่เป็นสามูไทยให้เขาทุกข์ต้นเหตุแห่งทุกข์คือสัมมูไทยใช่ไหมล่ะก็คือเราอยากเป็นสัมมูไทยนะครับได้นะคำพวกนี้นะเก็บตกคำพวกนี้นะมันจะมีความหมายในทีมันหรอกครับรู้จักลุงหงอกแล้วห้ามด่าห้ามฆ่าห้ามดูถูกเหยียดหยามทั้งคนและสัตว์ที่เขาด้อยโอกาสกว่าเรานี่เวลาประกอบสมาชีพชอบก็ตั้งเป้าสิครับวันนี้หรือวันพรุ่งนี้ให้ได้มาทางเท่านี้เท่านี้ลองสิครับแต่อย่าเว่อจนเกินไปนะรู้จักคิดในเชิงขึ้นบันไดบ้างเอาแค่ตัวที่มันอยู่ได้ก่อนเอ้ยสมมติว่าขาดทุนมา2-3 วันแล้วเนี่ยเอาวันพรุ่งนี้ขอเท่านี้สินะขอเท่าทุนอย่างนี้เป็นต้นวันต่อไปก็เกินทุนหน่อยสัก 10% เนี่ยต่อไปเกินทุนหน่อย 20% เนี่ยต่อไปเกินทุนหน่อยสัก 50% น่ะอยู่ได้มั้ยเนี่ยต้องคิดแบบนั้นนะครับคิดแบบลุงหงอกต้องคิดแบบกันขึ้นหรือลงบันไดนะครับอย่ากระโดดจากขั้นแรกไปถึงขั้นที่10เลยนะงั้นไม่ใช่คิดในเชิงธรรมชาตินะครับให้เข้าใจตรงกันแปลว่าอย่าโลภนั่นเองครับค่อยๆขึ้นค่อยๆลงนะเข้าใจตามนี้นิดนึงสำหรับท่านที่ประกอบสมาชีพที่บอกว่าหาเช้าไม่พอเย็นหาเย็นไม่พอเช้าใช่ไหมครับก็ต้องตามรูปแบบนี้ผมเชื่อว่าเชื่อขนมแม่ยายกินได้เลยนะครับมักจะไม่พลาดนะครับสำหรับท่านที่ฟังภาษาลุงหงอกรู้และเข้าใจนะครับย้ำเลยนะครับ
รู้และเข้าใจนะครับนั่นทำแล้วก็ทำไปประจำวันไม่มีหาให้มีไม่พอหาให้ไม่พอสิ่งนั้นคือของอยู่ของกินของใช้และของเก็บนะตามสถานภาพตามความเป็นจริงตามฐานะตามอะไรก็ว่ากันไปนะ ให้คิดอยู่ในกรอบพวกนี้มันจะมีความสุขโลกผมก็โลภใครก็โลภทั้งนั้นแหละในโลกนี้ไม่มีใครไม่โลภหรอกหมายังโลภเลยจริงไก่ลิงมันสุดยอดโลภเลยเวลามันกินอาหารกินกินไม่ทันก็เอาไว้ข้างแก้มนี่คืออย่างตัวโลภไอ้ลิงเนี่ยสุดยอดความโลภเห็นชัดเลยเอาไป นั่นแหละเขาเรียกว่าโลภกินไม่พอพกข้าวห่อกลับบ้านต่างหากนะเขาเรียกว่าโลภ กินอิ่มไม่พอนั่งเหน็บใส่กระเป๋ากลับบ้านอีกเพราะว่ากับลิงที่ว่าเราไปฟังให้เห็นภาพที่ว่าเนี่ยโอ้ยไม่ได้จงใจว่าใครหรอกเอานะก็หวังว่าผมจะพออยู่พอกินพอกินพอใช้แล้วกินแล้วใช้แล้วก่อนแล้วพอกันแล้วกันนะแล้วก็จะเริ่มปกป้องคุ้มครองการงานบริวารญาติมิตรและทรัพย์สินของข้าที่หามาได้อย่าให้ใครมาหลอกล่ออย่าให้ใครมาหลอกลวงกันระวังพวกสินค้าเนี่ยลูกโซ่นะมันเป็นลักษณะแชร์ลูกโซ่ด้วยนะฮะทุกวันนี้นะครับสินค้าเป็นลักษณะเป็นแชร์ลูกโซ่ด้วยเหมือนกันนะอ้าวมีเสียงอ้าวเชิญครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับลุงขอพลังเสียงพลังงานบริสุทธิ์ค่ะมันเป็นตัวยังไงอะพลังงานบริสุทธิ์ไม่เคยสบายตัวถามว่าเป็นตัวยังไงพลังงานบริสุทธิ์พลังงานบริสุทธิ์เป็นตัวยังไงครับผมเป็นยังไงขอพลังงานบริสุทธิ์ถามว่าพลังงานบริสุทธิ์เป็นตัวยังไงครับจะบอกว่ายังไงดีบอกไม่ถูกนะเนาะเนาะเอาฟังหนูออกมานานยังครับฟังมานานแล้วฟังเกือบทุกวันเลยใส่หูฟังด้วยเหรอฟังแถวในนอสมุทรปราการว่าถ้าจะฟังเสียงนี่สมุทรปราการค่ะเอาละเอาละพร้อมยังพร้อมค่ะใส่หูฟังมีอะไรเสียบหูฟังไหมเนี่ยเสียบค่ะดูนะมันจะตัวร้อนแล้วไฟไหม้ตัวนะดูนะพลังงานบริสุทธิ์เวลามันเข้าตัวมันร้อนนะพร้อมนะ3 2ขยับเนื้อขยับตัวแขนขาเนี่ยที่มันเหนื่อยที่มันล้ามันจะกระฉับกระเฉงที่มันตึงมันจะหย่อนถ้าคันจะหายคันปวดจะหายปวดจนจะหายจนรวยหายรวยดีไหมเนี่ยรวยอยู่ขอให้รวยตลอดไปว่าเป็นจังไดครับผมสบายตัวค่ะแน่ใจนะแน่ใจครับมันเบาหรือว่ามันหนักหรือมันเบาค่ะแน่ใจนะค่ะไม่มั่วนะมั่วครับแปลว่ารู้ได้โดยความรู้สึกเนาะค่ะโอเคตกลงแค่นี้บอส
ขอบคุณค่ะคุณลุงด้วยความยินดีด้วยความยินดีครับผมเอาละท่านอยู่หน้าจอที่เราครับก็จะลืมบ้านใครบ้านใหม่นะฮะจะเดินทางใกล้ๆซ้ายขวาหน้าหลังล่างหรือบนมืดหรือสว่างทั่วรอบที่รอบหมุนทุกคราวที่เดินทางน้ำบอกอากาศก็ขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยทั้งไปและกลับเอวังก็มีแต่กับธรรมนิสาทุอามินอาเมนโอมและอามิตาพูด thank you very big จบข่าวครับผมนิ้วมือยังพุ่งเต็มๆเพราะหัวร้อนหัวเย็นด้วยน่ารักดีหัวร้อนหัวเย็นโอเคบ้องแบ้วดีหัวร้อนหัวเย็นโอเคจบครับ